ทำไมต้องยุบสภาเลือกสักตั้งวันนี้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาออกมานะคะและหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมต้องยุบสภาด้วยเพราะว่าต่อให้เราไม่ทำอะไรนะคะอยู่เฉยๆรอเวลาไปเนี่ยก็จะครบวาระของสภาอยู่แล้วหมายความว่าไม่ว่ายังไงสภาก็ต้องพ้นอยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องพ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติในวันนั้นแล้วทำไมต้องชิงยุบสภาก่อนคำตอบก็คือเพราะการยุบสภาดีกว่าสะดวกกว่าอย่างน้อยก็สำหรับนักการเมืองค่ะคือกฎหมายบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ครบวาระการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องจัดขึ้นภายในระยะเวลา45วันแต่ถ้ายุบสภาจะมีเวลาจัดการเลือกตั้งมากขึ้นค่ะจาก45วันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น60วันก็มีเวลาหาเสียงมากขึ้นนั่นเองแต่เหตุผลที่แท้จริงอยู่ที่การย้ายพรรคของนักการเมืองมากกว่าเพราะถ้าหากว่ายุบสภานะคะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่น้อยกว่า30วันก่อนถึงวันเลือกตั้งนั่นหมายความว่าวันนี้ประกาศยุบสภาก็ยังมีเวลาย้ายพรรคก่อนจะถึงวันเลือกตั้งได้อีกนะคะเพราะว่ามีเวลาย้ายพรรคอีกพรรคนึงเลยวันเลือกตั้งเนี่ยอีกประมาณ60วันถูกไหมคะแต่กฎหมายบอกว่าต้องสังกัดพรรคประมาณสัก30วันก่อนถึงวันเลือกตั้งก็มีเวลาย้ายพรรคตั้งเกือบเดือนนึงนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าครบวาระล่ะกฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า90วันก็เรียกได้ว่าคือแทบจะไม่มีโอกาสย้ายพรรคหลังประกาศนั่นเองนะคะเลือกสักตั้ง